ขณะนี้มีความต้องการที่จะนำแฟ้มวิดีโอคือ CD 0.2 ไปใส่ไว้ใน YouTube แต่ว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมีความยาวของเวลาเกิน10นาทีนะครับตกอยู่ที่ประมาณ17นาทีจึงต้องมีการตัดไฟล์ออกเป็น2ไฟล์ก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Format Factory นะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะตัดวิดีโอออกเป็น2ไฟล์ได้นะครับโดยผมจะใช้วิธีการลากไฟล์จาก directory ของคอนและปางนะครับมาไว้ในส่วนของ task list จากนั้นเขาจะถามว่าจะแปลเป็นนามสกุลอะไรผมก็จะเลือกเป็น mpeg นะครับแล้วก็ตกลงจากนั้นผมก็จะมาคลิกขวาตรงชื่อไฟล์นี้นะครับและเลือกคำว่าตัวเลือกก็จะมีการถามว่าจะเอาไฟล์ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่นะครับผมก็จะลากตัวเลือกนี้ครับไปยังนาทีที่7ไปยังนาทีที่7แล้วผมก็สั่งตัดเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กดเลือกสิ้นสุดแล้วผมก็กดตกลงครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นไฟล์นี้นะครับจะมีการกำหนดเวลาเริ่มต้นมาสิ้นสุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาคลิกที่ไฟล์นี้แล้วกดคำว่าเริ่มใช้เวลาในคอนเวิร์ตไฟล์จากไฟล์ที่เรามีอยู่นี้นะครับไปเป็นครึ่งเดียวนะฮะที่มีขนาดเล็กลงยกตัวอย่างของไฟล์ที่ผมได้ตัดไปแล้วนะครับอยู่ต่าง2ไฟล์นี้นะครับ CD 001เมื่อผมตัดแล้วผมจะตั้งชื่อมา CD 00_p part เนี่ย part ที่1 of 2ทำให้รู้เป็นส่วนที่1ของ2 part นะครับอันนี้ตัวอย่างเรียกว่าขนาดลดลงก็เพราะว่าไฟล์ต้นความละเอียดเองแต่ว่าที่เราทำการคอนเวิร์ตนั้นแบบ VCD นะที่จะเขียนลง VCD ก็จะลดลงเยอะก็คงขั้นตอนเพียงนี้นะครับจะก็รอให้ได้ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่กำหนดนะครับแล้วเราก็จะต่อได้ครับ